พระอาจารย์ขอโอกาสอีกหนึ่งคำถามค่ะก็คือพ่อกับแม่นะคะเวลาได้ลูกหญิงแล้วไม่ดีใจค่ะพอได้ลูกชายแล้วก็ดีใจเลี้ยงฉลองใหญ่ว่าลูกชายได้บวชให้ได้ตอบแทนคุณบิดามารดาแล้วผู้หญิงเนี่ยสามารถตอบแทนคุณบิดามารดาได้ไหมเจ้าคะได้หมูสบายมากนะพวกผู้หญิงฟังไว้สบายใจได้เพราะการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องการบวชพระองค์บอกอย่างนี้แม้บุตรเนี่ยจะประคับประคองบิดามารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งท่านอุจจาระปัสสาวะลดตลอดทั้งร้อยปีแล้วบุตรก็นวดฟันบิดามารดาอย่างดีดูแลตลอดยังไม่ชื่อว่าตอบแทนนะพระเจ้าบอกอีกว่าแม้จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้ตรณีให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาด้วยการกระทำแค่นี้ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี่คือการตอบแทนที่ถูกต้องการให้ทำสี่ประการนี้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาดึงพ่อแม่เรามาศรัทธาผู้เจ้าให้ได้ดึงพ่อแม่เราให้เป็นคนมีศีลให้พ่อแม่เราเนี่ยละความตนีมีจาคะให้พ่อแม่เราเนี่ยมีปัญญาเห็นอริสัจว่าสรรพสิ่งเนี่ยไม่เที่ยงมีการเกิดการดับโยมเอาซีดีวันนี้ได้รับแจกไปเอาไปให้พ่อฟังแม่ฟังให้ท่านได้เป็นผู้สดับในคำของตถาคตโยมเอาหนังสือพุทธวจนะไปอ่านให้ท่านฟังหรือเอาไปวางไว้ให้ท่านอ่านถ้าท่านไม่ฟังก็พยายามหาทางบังคับให้ท่านฟังให้ได้เช่นว่าโยมนั่งในรถไปก็เปิดซีดีไฟบังคับเลยนะฟังไปตลอดทางมีโยมอยู่คนเจ้าของโรงงานนิมนต์อาตมาไปอยากให้พ่อฟังธรรมพ่อขับรถหนีออกไปเลยนะเทศเสร็จจบเอ๊ะทำยังไงดีนะพ่อก็ยังไม่ได้ฟังตอนเย็นก็ไปส่งพ่อที่บ้านต่างจังหวัด3ชั่วโมงนั่งรถไปเอาซีดีอาตมาใส่เปิดไฟบังคับฟังตลอดทาง3ชั่วโมงลงรถแล้วพ่อถามลูกว่าลูกมีอีกแผ่นไหมพ่ออยากฟังหน่อย โอ้โหลูกดีใจจะตายสำเร็จแล้วโยมต้องลองให้ได้ฟังคำตถาคตเนี่ยโยมคนฟังแล้วศรัทธาโยมเชื่อสิฟังบ่อยๆศรัทธาเกิดเองเป็นคำที่ไพเราะมีเหตุผลเนี่ยโยมประสบด้วยตัวเองโยมดูในสไลด์โยมฟังมีเหตุผลนะดีคำถูกต้องใช่พุทธเจ้ายืนยันเลยว่าคำพระองค์ประกอบด้วยเหตุผลไม่ใช่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลเนี่ยศาสดาเราเป็นอย่างนี้ถ้าจะต่ออีกค่ะแล้วที่ผู้ชายเขาบวชนะคะบางทีบวช7วันดีใจแล้วว่าได้บวชให้พ่อให้แม่นะคะแล้วสรุปแล้วพ่อแม่ได้บุญเยอะไหมคะโอ้บวช7วันจะรอดไหมเนี่ยมันจะผิดตั้งแต่วันแรกแล้วมันเนี่ยเวลาบวชชอบเอาเงินไปใส่บาตรพระกันนะโอ้ให้พระอาบัติตั้งแต่แรกบวชเลยนะ แล้วก่อนบวชก็โอ้โหล้มวัวล้มควายฉลองเล่ากันอุตลุดเลยโอ้ยหมดกันเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะสัตว์ล้มตายด้วยนั้นการบูชาใดที่ทำให้สัตว์ล้มตายเนี่ยพุทธเจ้าบอกเป็นไปเพื่อนรกกับเนรชาติเปรตวิสัยนะเพราะนั้นต้องบูชาในสิ่งที่ไม่ทำให้ล้มตายทีนี้ถ้าศีลเรายังไม่ครบเนี่ยโยมไปทำสมาธิวิธีแก้มีอยู่ที่หนึ่งเป็นสวนอาหารที่บางปูสถานพักฟื้นของทหารที่บางปูอาตมาได้รับนิมนต์ไปบรรยายธรรมแม่ครัวเขาก็มาบอกว่าโอ้โหดิฉันจะทำยังไงดีเนี่ยอยากจะลาออกจังเลยฆ่าปลาฆ่าเนื้อทุกวันอาตมาบอกไม่ยากโยมฆ่าแล้วโยมต้องขโมยของในร้านด้วยป่ะไม่ละครับไม่ขโมยอดีแล้วอย่าขโมยนะต้องบอกผู้ปิดในกามไม่รักษาไว้ต้องโกหกไหมเนี่ยไม่ต้องรักษาไว้เมาป่ะไม่เมาดีแล้วรักษาศีลอีก4ข้อไว้มีเวลาดูละครไหมมี
นั่งสมาธิบ้างนะดูละครวันละกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงแบ่งมา15นาทีนะนั่งสมาธิเห็นนะมันต้องรู้จักแบ่งโยมต้องรู้จักฉลาดบางทีอินทรีย์ของคนเนี่ยยังไม่พร้อมยังไม่เท่ากันโยมดูองคุลิมาเนี่ยฆ่าคนมา900กว่าคนเป็นพระหลานได้มีใครในที่นี้ฆ่ามา900คนมั้งมีมั้ยยังไม่ถึงนะเป็นพระหลานได้โยมเป็นได้นะสบายใจได้นั้นเราต้องเป็นผู้พระองค์บอกว่าให้เธอเป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายอะไรเป็นกุศลน้อมมาทำเรื่อยๆณวันหนึ่งคืนหนึ่งพระเจ้าบอกว่าการทำกรรมอย่างเดียวกันอาจได้รับผลไม่เหมือนกันก็ได้โยมคนนี้ฆ่าไปนรกโยมคนนี้ฆ่าไปสวรรค์หรือหลุดพ้นเพราะอะไรเหตุผลพระเจ้าอุปมาว่าเหมือนเราเอาเกลือเนี่ยใส่ลงไปในแก้วน้ำโยมเอาเกลือถุงหนึ่งใส่ไปในแก้วน้ำเค็มไหมเค็มเด็กๆยังตอบได้เลยเค็มถ้าเอาเกลือถุงเดียวกันเนี่ยนะใส่ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเค็มไหมไม่เค็มเยี่ยมมากใช้ได้เหมือนกันพุทธเจ้าบอกถ้าเอาเกลือเท่ากันเนี่ยใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาเค็มไหมสาวกบอกไม่เค็มแต่ในแก้วเนี่ยเค็มพุทธเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นกรรมอย่างเดียวกันที่บุคคลทำอย่างเดียวกันเนี่ยคนคนหนึ่งเมื่อทำแล้วอาจนำพาไปสู่นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยแต่อีกคนหนึ่งอาจจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็ได้เพราะเหตุผลว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้ฝึกอบรมกายวาจาจิตมาก่อนดังนั้นในกรรมอย่างเดียวกันที่คนที่ไม่เคยฝึกอบรมกายวาจาจิตทำแล้วจะเข้าสู่อบายทันทีแต่คนที่อบรมกายวาจาจิตมาอย่างดีจะไม่สามารถนำเขาไปสู่นรกในเดชานเปรตวิสัยได้ดังนั้นโยมต้องฝึกนั่งสมาธิอบรมจิตอบรมวาจาโยมยังทำศีลข้ออื่นไม่ได้โยมอบรมวาจาไว้ไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดทำความดีอย่างอื่นทดแทนเข้าไปแล้วบาปกรรมที่โยมทำมันก็จะเหมือนเกลือที่ใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาจะไม่เค็มเข้าใจไหมหลักการเป็นอย่างนี้นะอาจารย์ขออีกหนึ่งคำถามค่ะในที่นี้มีคนท้องเยอะนะคะทีนี้คนท้องนี้ต้องวางจิตอย่างไรคะถึงจะให้เทวดามาเกิดกับเรานะคะพระศาสดาบอกว่าธาตุย่อมเข้ากันได้โดยธาตุคนดีจิตวิญญาณดีก็จะเข้าไปอยู่รวมกันดังนั้นหน้าที่โยมเนี่ยต้องสร้างความดีรักษาศีลละอกุศลพยายามรักษาอารมณ์ให้ดีอย่าขุ่นข้องหมองใจรักษาศีลอย่างน้อยพื้นฐานศีล5และถ้าทำได้โยมทำสมาธิทุกวันโยมจะได้จิตวิญญาณที่ดีมาเกิดวิญญาณที่ก้าวลงสู่ครรภ์เนี่ยโยมพุทธเจ้าแบ่ง3ระดับก้าวลงหรือไม่ก้าวถ้าไม่ก้าวลงครรภ์ในมารดาจะแตกสลายนามรูปจะแตกสลายเด็กจะแท้งนามรูปจะตายแต่ถ้าก้าวลงแล้วแตกสลายนามรูปก็จะตายด้วยถ้าก้าวลงแล้วจนนามรูปนั้นก่อตัวเป็นเด็กชายเด็กหญิงในครรภ์แล้ววิญญาณแตกสลายไปอีกนามรูปก็จะต้องตายดังนั้นถ้ามีการตายในครรภ์เนี่ยก็เป็นเพราะวิญญาณเนี่ยแตกสลายไปนั้นอย่างหนึ่งทำให้นามรูปพัฒนาตัวไม่ได้เพราะนามรูปจะอยู่เดียวๆไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณดังนั้นวิญญาณที่จะมาก้าวลงสู่ครรภ์เนี่ยจะต้องวิญญาณที่เป็นวิญญาณของสัตว์ที่มีบุญบารมีในลักษณะที่เหมือนกับธาตุย่อมเข้ากันได้โดยธาตุที่พระองค์บอกเนี่ยดูสิคนที่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระสารีบุตรสาวกพวกนั้นเป็นผู้เลิศทางปัญญามีปัญญามากคนที่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระโมคคัลลานะพวกนี้เป็นพวกมีฤทธิ์คนที่ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระเทวทัตพวกนั้นมีอกุศลเป็นพวกคิดอกุศลมากนี่เป็นอย่างนี้ค่ะก็คนป่วยก็เยอะเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ทีนี้คนป่วยต้องวางจิตอย่างไรเจ้าคะคนป่วยเหรอคนป่วย5วิธีพระองค์บอกว่าถ้าธรรมะ5ประการไม่ห่างจากคนเจ็บป่วยไข้รายใดผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์พิจารณาความไม่งามของกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขาร
มรณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายใน5อย่างหรือง่ายๆกว่านั้นอีกนิดหนึ่งย่อมอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆกายคตาสติพระองค์บอกให้มีสติรอคอยการตายสอนกับภิกษุบอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติทำยังไงพระองค์อธิบายสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายด้วยอานาปานสตินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกสบายๆหรือว่าถ้าใกล้จะตายจริงๆเอาซีดีไปเปิดให้เขาฟังวันนี้แล้วเขาจะได้อานิสงส์6ประการจะเป็นอริยบุคคลถึงขั้นอนาคามีได้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตพุทธเจ้าบอกว่าถ้าละสังโยชน์5ไม่ได้จะละได้ถ้าละได้แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์นี่เป็นเคล็ดลับที่เราไม่เคยทราบมาก่อนแน่นอนดังนั้นพุทธวจนะจากข้อมูลที่เก่าที่สุด 2,000 กว่าปีนี้นะได้บอกว่าพระองค์ตรัสไว้กับพระอานนท์ปาลบถึงการตายของพระผัดกุณะดิ้นทุรนทุรายพระองค์ไปเยี่ยมผัดกุณะบอกผัดกุณะทนไหวไหมปัทกุณะบอกทนไม่ไหวเจ็บปวดมากทั้งปวดหัวปวดท้องบอกปัทกุณะตั้งใจฟังธรรมนะองค์ก็แสดงธรรมแล้วก็จากไปพระอานนท์บอกว่าหลังพระเจ้าจากไปได้ไม่นานปัทกุณะก็ทำกาละลงแต่ชีวิตวันผ่องใส ยิ่งนักพระเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนฟังธรรมยังไม่ได้อะไรเลยแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยละสังโยชน์5ได้จึงบอกนิสงของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตจะละสังโยชน์5ได้จะได้ยินจากผู้เจ้าโดยตรงก็ตามหรือจากสาวกที่นำคำศาสนามาถ่ายทอดหรือตัวเขาระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองเขาถามมาว่าเราทราบได้อย่างไรว่าอะไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะในเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานไปก่อนมีไปแล้วก่อนมีพ.ศ. 2500 ปีในเมื่อภาษาไทยเริ่มมีการจดบันทึกสมัยพ่อขุนรามคำแหงที่หลักศิลาจารึกโยมรู้ได้ไงพ่อขุนรามมีจริงเนี่ยยกพ่อขุนรามมาเนี่ยเคยเห็นเหรออาตมาถามโยมบ้างนะโยมบอกพระเจ้าไม่มีจริงอาตมาถามโยมแล้วพ่อขุนรามมีจริงใครเห็นบ้างอ่ะไม่มีใครเห็นนะพระเจ้าตากมีไหมมีใครเห็นบ้างรอหนึ่งมีไหมมีใครเห็นบ้างรอหนึ่งโม้สิกระทรวงศึกษาผิดอีกบ้างเนี่ย ใช่ไหม โยมต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์เวลาโยมไปอินเดียนะโยมไปบอกอินเดียเขาว่าพระเจ้าโศกไม่มีหรอกเขาก็เอ้ยมั่วละประเทศไทยประวัติศาสตร์ของเขาเขาก็เชื่อว่าพระเจ้าโศกมีโยมไปถามเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยใครเป็นปู่ท่านนะถ้าถามปู่ของปู่ใครเป็นพ่อของปู่แล้วปู่ของปู่เป็นใครเขาก็ไล่เชื้อสายกันได้ใช่ไหมเหมือนกันนะโยมเหมือนกันนะพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยเกิดหลังพระเจ้าปรินิพพาน200ปีเองหลักฐานเสาหินอโศกก็ยังมีโยมบอกพระเจ้าโศกไม่มีแต่หลักฐานมีโยมไปอินเดียปุ๊บเห็นเสาหินอโศกนะถูกแกะสลักด้วยอักษรพราหมีภาษาประกิตนี่คือเสาหินอโศกเนี่ยไปอินเดียไปถ่ายรูปมาเนี่ยนั้นหลักฐานทุกอย่างมีหมดอัคระอินเดียเนี่ยกยึกกยักเนี่ยมันมายังไงมาจากตัวนี้โยมถ้าโยมไปในพิพิธภัณฑ์ของอินเดียเขาจะแสดงให้เห็นเลยว่าอักษรอินเดียของเขาเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากเสาหินโศกที่ตัวนี้ค่อยๆวิวัฒนาการมาเหมือนภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยโยมลงไปอ่านภาษาไทยในสมัยเรา5ร1ไปคนละเรื่องนะสมัยพ่อขุนรามก็ไปคนละเรื่องนะเราก็มีวิวัฒนาการด้านภาษาตั้งแต่พ่อขุนรามมาไล่ไล่ไล่ของเราก็พันกว่าปีแล้วของเขา 2,000 กว่าปียังมีอยู่พระเจ้าโศกอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานเสาหินโศกอยู่ไม่ได้ไกลนะ 2,000 กว่าปีไม่ได้ไกลหลักฐานยังอยู่นี่ยังโชคดีว่าเรามีหลักฐานนะแล้วเราไปเจอในใบลานในถ้ำในอัฟกานิสถานนะคำพระศาสดาถ้าอยู่ตรงไหนก็ตามในโลกจะตรงกันหมดถ้ำระเบิดมาไปเจอใบลานนักโบราณคดีก็ไปเช็คนะเศษซากใบลานมีรอยเขียนไปทำกันที่นอร์เวย์เอามาเรียงต่อกันจนเป็นแผ่นใบลานไม่ง่ายนะเนี่ยนะมีรอยเขียนเนี่ยนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกก็เข้าไปช่วยกันแปลออกมาเป็นภาษาทั่วโลกมีภาษาไทยด้วยปรากฏว่าเนื้อหาตรงกันกับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐอยู่คนละซีกโลกเลยโยมซุกอยู่ในถ้ำ
ถ้ามันไม่ระเบิดออกมาคงไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นตาลีบันถล่มก็ได้ประโยชน์กันนั่นเนี่ยนะเลยได้เจอคัมภีร์ไบรันนะเก่าแก่มากเลยนะเป็นอย่างนี้สอนเรื่องอบายมุขหกอยู่อริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะหกทางเป็นอย่างไรเล่าข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลาวิกาลเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพนันคบมิตรชั่วความเกียจคร้านนี่ฝรั่งมันก็ไม่ได้รู้นะว่าไอ้กระยึกกระยือนี่มันแปลว่าอะไรมันอยากจะรู้มันช่วยกันแปลปรากฏว่ามันมาตรงกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาซึ่งเขาก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะนี่เนี่ยโยมถ้าได้ศึกษาประวัติศาสตร์โยมจะเข้าใจนะและโยมจะเชื่อว่าคำพุทธเจ้ามีจริงต้องศึกษาประวัติศาสตร์ดูโยมบอกว่าการที่เราไปทำบุญที่วัดด้วยอาหารเพื่อนอื่นๆเพื่อจะอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วเราไม่ได้กรวดน้ำไม่ทราบว่าบุญที่เราทำไปแล้วจะไปถึงผู้ล่วงลับหรือไม่พระเจ้าไม่เคยสอนเรื่องการกรวดน้ำนะณวันนี้เราบรรจุข้อมูลที่เก่าที่สุดนี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เราสามารถเช็คได้ไม่กี่วินาทีเราคีย์คำว่ากรวดน้ำเข้าไปแล้วดูว่าข้อมูลนี้พระเจ้าเคยพูดสักครั้งในชีวิตไหมเราก็คีย์คำว่ากรวดน้ำนะตรงนี้กรวดน้ำกดค้นหามันก็สแกนละไม่พบคำว่ากรวดน้ำในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐไม่มีอยู่ข้อมูลที่เก่าที่สุดไม่มีไม่รู้ใครเป็นคนบัญญัติงงไหมต้องยืนยันโดยคำศาสดาอาตมาที่บอกชี้ไปที่หลักฐานเดียวคือหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกตัวนี้มันเชื่อมตรงกันทั่วโลกเคยได้ยิน 84,000 พระธรรมขันธ์มั้ยเคยใช่ไหมลองสืบค้นดู 84,000 พระธรรมขันธ์กดค้นหาไม่พบอีกแล้วเห็นไหมคำยอดฮิตเลยนะเนี่ยนะพูดกันทั่วเลยลองลบพระธรรมขันธ์แล้วให้เหลือ 84,000 ซิมันหาเจอมั้ยว่ามีอะไรบ้างข้อมูลขึ้นมาละ 84,000 พระเจ้าพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างเราลองดึงขึ้นมา1อันดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่มหาชนในพระนครพันธุมดีราชธานีประมาณ 84,000 คนหรือบรรพชิต 84,000 รูปนี่หมู่มหาชนโกนผมนะบรรพชิต 84,000 รูปพระองค์อธิบายถึงพระพุทธเจ้าวิปัสสีนะสมัยก่อนโน้นเนี่ยดังนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มีกวดน้ำไม่มีบัว4เหล่าไม่มีมีแต่บัว3เหล่า ก็กราบเรียนท่านพระอาจารย์นะครับก็เริ่มยอมรับว่าครั้งแรกนะที่เริ่มศึกษาพุทธวจนะนะครับก็อยากเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าถ้าอย่างพวกเราที่เริ่มศึกษาเนี่ยนะครับเนื่องจากหนังสือที่พระอาจารย์ออกมาก็มีหลายเล่มมากนะครับมันควรเริ่มจากเล่มไหนไปเรื่อยๆหรืออย่างไรฮะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ดีนะครับเริ่มจากเรื่องที่ชอบโยมเพราะว่ามียากง่ายปนอยู่ในที่ทุกอันเลยเดี๋ยวเกิดไปแนะนำเล่มนี้โยมบอกโอ้อ่านยากเพราะมันมีคล้าคล้ากันเอาเรื่องที่ชอบละกันเหมือนท่านุท่าก็แนะนำเหมือนกันอ่านคำพุทธเจ้าเนี่ยอ่านเฉพาะเรื่องที่เข้าใจไม่เข้าใจวางไว้ก่อนเพราะอินทรีย์เรายังแก่กล้าไม่พอเพราะคำพุทธเจ้าคือสัจจากความจริงท่านจะบอกผิดจากความจริงไม่ได้ท่านต้องบอกความจริงหน้าที่เราคือต้องไปทำความเข้าใจกับความจริงว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรอย่างเนี้ยดังนั้นตรงไหนไม่เข้าใจเนี่ยไม่ต้องกังวลวางไว้ก่อนผ่านไปเลยอ่านอาตมาอ่านแรกๆก็เหมือนกันไม่ใช่รู้หมดไม่รู้เรื่องงงรู้บางอันนิดนึงนิดนึงค่อยๆเดี๋ยวมันจะเสริมกันพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นสุดยอดของการบัญญัติพุทธเจ้าจะเป็นคนอธิบายคำศัพท์ที่ยากไว้ด้วยตนเองด้วยพระองค์รู้ความเสื่อมความเข้าใจอินทรีย์ของมนุษย์เก่งที่สุดในโลกดังนั้นเทคนิคในการพูดของพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดมากเมื่อเราเข้าไปเสพครบคือเข้าไปอ่านโยมจะได้รู้ว่าความเป็นบุรุษที่เลิศที่สุดในโลกเนี่ยเขาพูดกันยังไงนี่แหละเป็นสิ่งที่โยมน่ารู้มากเลยว่าความเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องทั่วโลกธาตุเนี่ยเขามีลักษณะการพูดยังไง
พระองค์เรียกว่าเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำเลยคำพูดเจ้าเนี่ยเป็นแบบฟอร์มเป็นแพทเทิร์นเลยปั๊บปั๊บปั๊บนี้โยมก็ต้องอ่านบ่อยอ่านมากอ่านซ้ำอ่านซ้ำไปเรื่อยๆโยมถึงจะจับแบบฟอร์มคำพูดผู้เจ้าได้แล้วจะเริ่มเห็นว่าอ๋อผู้เจ้าดึงตรงนี้ออกนิดใส่ตรงนี้ไปหน่อยดึงตรงนี้ออกนิดใส่นี้เนี่ยต้องอ่านบ่อยอย่างภพภูมิโยมต้องอ่านเป็นร้อยเที่ยวจะเริ่มจำได้แล้วนะอ่านไปเรื่อยๆคำผู้เจ้ายิ่งอ่านซ้ำยิ่งได้มากเพราะคำพระองค์เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระอ่านร้อยเที่ยวได้ร้อยเที่ยวอ่านสิบเที่ยวได้สิบเที่ยวความรู้จะลึกขึ้นไปเรื่อยๆไม่น่าเชื่อพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยโยมอ่านไม่กี่ทีก็เบื่อละแต่คำผู้เจ้าอ่านได้เป็นร้อยเที่ยวไม่มีเบื่อและสิ่งหนึ่งที่โยมจะได้อะไรรู้ไหมถ้าโยมอ่านหนังสือพระพุทธเจ้านะโยมจะวางหนังสืออื่นๆทางพุทธศาสนาที่โยมเคยเห็นว่าโยมศรัทธาวางหมดเลยจืดไปเลยนะมันจะจืดไปไม่อยากอ่านเป็นโดยธรรมชาติเลยเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเพราะคำพุทธเจ้ามีคุณค่ากว่าเยอะจะรู้ด้วยเป็นปัจจตังเฉพาะตัวเลยแล้วจะวางหนังสืออื่นเองเดี๋ยวนี้ในวัดอาตมาไม่มีใครอยากอ่านหนังสือสาวกจืดหมดแต่ก่อนอุ้ยเคยศรัทธาอาจารย์นี้เก่งจะพอไปอ่านทีจืดไปเลยหมดคุณค่าไปอัตโนมัติเลยนะเราโดนผู้เจ้าล้างสมองแล้วผู้เจ้าล้างสมองเราหมดเลยคำผู้เจ้าเลิศจริงๆเยอะนะอันนี้ยืนยันได้แล้วจากโยมหลายคนที่อาตมาไม่เคยบอกเลยเป็นอาการเดียวกันหมดนะขออนุญาตขอโอกาสท่านอาจารย์นะครับก็คือวันนี้ก็ได้ฟังท่านอาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าคือสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นเด็กๆตั้งแต่การทำบุญให้ทานหรือว่าไปกรวดน้ำมาจากทานก็ตามอันนี้เป็นความที่เราเข้าใจมาตั้งแต่เด็ก yeah. ผมเชื่อหลายๆคนก็คงจะเป็นแบบนั้นทีนี้พอได้ฟังวันนี้เนี่ยจะทำอย่างไรที่เราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่เราเข้าใจมาตลอดตั้งแต่เราเกิดเราเด็กๆมาเป็นแบบนั้น yeah. เราจะทำอย่างไรถึงจะให้เราเริ่มการเปลี่ยนแปลงได้ครับตอนนี้โยมได้ผ่าตัดลูกตาแล้ว มากันติยะมีหมอไปผ่าตัดแล้วเราเริ่มตาสว่างแล้วอยากสลัดคืนซึ่งผ้าขาวเปื้อนขมเหลาเปื้อนฝุ่นที่โดนหลอกมาตลอดกาลใช่ไหมดังนั้นอันดับแรกเนี่ยโยมแก้ตัวเองก่อนเราจะไม่ปฏิบัติข้อมูลผิดใครมีข้อมูลผิดไม่เป็นไรเรื่องของเขาเขาไม่เปลี่ยนเรื่องของเขาแต่เราเองเราจะเปลี่ยนและเราจะเปลี่ยนกับคนใกล้ชิดดังนั้นพระเจ้าให้ค่อยๆขยายไปจากญาติสาโลหิตผู้ที่เรารักเราจะให้เขารู้พุทธวจนะแค่นั้นเองโยมและมันจะขยายผลไปขยายผลไปโยมคิดดูผู้เจ้าเนี่ยเริ่มจากพระอรหันต์60รูปแรกแค่นั้นเองเห็นนะขยายแผ่ไพศาลไปทั่วโลกเพราะคนที่ท่านส่งไปเนี่ยไม่ถูกดึงความเห็นไปเป็นทางอื่นได้เพราะมั่นคงแล้วใช่ไหมถ้าเกิดลูกศิษย์ผู้เจ้า60คนแรกท่านส่งไปโต้วาทะสมณพราหมณ์เราอื่นความเห็นก็ถูกเหมือนกันนะเป๋ไปเลยไปตามความเห็นหมดท่าเลยใช่ไหมไม่มีโสดาบันขึ้นไปก็ไม่มีแล้วนะเราต้องหยั่งลงมั่นถ้าโยมหยั่งลงมั่นเนี่ยสบายแล้วรัศมีรอบๆโยมเนี่ยคนใกล้ชิดมันก็จะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆไงค่อยๆกว้างขึ้นในพุทธเจ้าใช้หลักการนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเองอะโยมตอนนี้พระจำนวนมากพอสมควรที่พยายามเปลี่ยนวันก่อนก็พระเยอรมันมาก่อนกลับเยอรมันมาแวะที่วัดตันมาขอหนังสือซีดีไปพอบอกว่าญาติโยมที่เยอรมันศึกษาพุทธศาสนารู้กันหมดแล้วท่านจะมาสอนผิดไม่ได้แล้วไงมันจะไปขัดกันละแล้วเวลาญาติโยมพูดคำพระศาสดาเนี่ยพระจะละอายพระมาเล่าให้ฟังเยอะว่าเขารู้สึกละอายที่เวลาญาติโยมเนี่ยรู้คำพุทธเจ้ามากกว่าตัวเขาเองซึ่งตัวเขาเองเป็นพระเป็นทายาทของตถาคตแต่กลับไม่รู้คำพุทธเจ้าเจ้าวาดที่วัดทางภาคใต้เดินทางขึ้นมาขอหนังสือพุทธศาสนาที่วัดอาตมาเพราะว่าญาติโยมรอบๆศึกษาคำพุทธเจ้าแล้วแต่ตัวท่านไม่รู้เท่ากับตอนนี้คารวะเนี่ยกำลังบีบพระให้ศึกษาคำศาสดาของตัวเองไปเรื่อยๆเราค่อยๆทำอย่างนี้โยมเดี๋ยวข้างบนเนี่ยเขาก็แก้เองถ้าฐานล่างเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนข้างบนก็เป็นส่วนน้อยไปเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเองและก็เหมือนมาคันธยะไม่มีใครอยากได้ของปลอมโยมทุกคนอยากรู้ความจริงนะ